โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่สมัยนี้มีในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นทีเดียวนะคะรวมถึงในกระบวนการเรียนรู้เหล่านั้นครอบครัวยังมีส่วนในการร่วมด้วยช่วยกันกับเด็กๆหรือลูกๆของเรานี่แหละค่ะในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมความรู้เสริมทักษะไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิชาการนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าจะเป็นความรู้ในการดำเนินชีวิตทุกวิถีทุกรูปแบบที่ครอบครัวเติบโตไปด้วยกันค่ะเรานำมาแบ่งปันพูดคุยกันนะคะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นในรูปแบบของการเรียนรู้ของเรียกว่าเด็กปฐมวัยแล้วกันนะเป็นน้องน้อยเป็นเด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้ในรูปแบบโฮมสคูลค่ะแต่ว่ากิจกรรมหลากหลายทีเดียวรวมถึงกระบวนการนะคะที่ได้ร่วมกันกับครอบครัวค่ะในการดำเนินชีวิตรวมถึงทุกๆกิจกรรมทุกๆกระบวนการสามารถที่จะสะท้อนผ่านการเรียนรู้ไปสู่การตอบสนองในการจัดทำแผนการศึกษาหรือว่าแนวทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ได้จัดการศึกษาให้กับลูกของตนนั่นเองนะคะอ่ะเกริ่นมาขนาดนี้น่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าเราจะคุยกับใครนะคะพูดคุยกับแม่น้ำหวานค่ะคุณชนทิชาเนตรนภาพรนะคะซึ่งจะเป็นคุณแม่ของน้องเอลริกค่ะเด็กชายอัสดามารีอปันนะคะบ้านเรียนเอลริกค่ะสวัสดีแม่น้ำหวานค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำหวานนะคะชนทิชาเนตรนภาพรกับน้องเอริกอัสดามารีอปันค่ะเป็นบ้านเรียนเอริกค่ะก็เอริกทำงานอาจจะเห็นกันในโซเชียลหรือในสื่อต่างๆนะคะเอริกทำงานทั้งเดินแบบถ่ายโฆษณาถ่าย MV งานละครภาพยนตร์ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องเสือเพ่นค่ะแล้วก็ทำงานตามโอกาสที่ได้รับมอบหมายนะคะก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งในอาชีพหนึ่งนะคะได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็พอเข้าไปอยู่ในวงการแล้วก็จะเห็นพี่ๆหลายอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นตากล้องช่างไฟผู้กำกับคอสตูมเขาก็จะได้เห็นของจริงหมดเลยก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะในส่วนของการทำกิจกรรมหรือว่าเรียกว่าเป็นการทำงานเลยแล้วกันนะของน้องเอริกเขาเป็นศิลปินเลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเหตุผลตัวหนึ่งด้วยไหมคะคุณแม่ที่เราเลือกมาทำโฮมสกูลให้กับน้องเอริกหรือว่ามีเหตุผลอื่นๆประกอบจุดประกายอะไรยังไงจริงๆไม่ใช่เหตุผลหลักครับบังเอิญมากกว่าที่ทำโฮมสกูลแล้วได้มีโอกาสเข้าไปทำงานตรงนี้ค่ะก็เหตุผลหลักเลยคือน้องเนี่ยเราสังเกตแล้วน้องมีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันตั้งแต่ประมาณ8 เดือนเขาเริ่มจำภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรได้แล้วทุกอย่างที่เราสังเกตคือเร็วหมดพัฒนาการการเดินการพูดการจดจำหรือการเรียนรู้ที่เราค่อยๆใส่ไปแล้วเขาจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคุณหมอบอกว่าหยุดสอนก่อนนะคะคุณแม่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาเข้าโรงเรียนแล้วมันจะมีปัญหาเราก็เลยหยุดแต่ลูกอ่ะไม่หยุดถามเวลาถามอ่ะเราก็เลยต้องบอกเรื่องจริงความจริงข้อมูลจริงในสไตล์ของเราอ่ะนะคะคือจะไม่มีหลอกหรือปัดหรืออะไรเงี้ยคือให้เขาได้รู้จริงจําได้ก็ได้จําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เราให้เรียนรู้ของจริงเขาเกิดจําได้แล้วก็ไม่หยุดคือถามต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเราก็เลยสงสัยว่าถ้าไปในโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแล้วเพราะเราดูว่าข้อมูลที่ครูให้เนี่ยค่อนข้างจํากัดเพราะด้วยเด็กหลายๆคนนะคะห้องหนึ่ง20 คนเนี้ยครูคนเดียวเนี่ยเขาจะมีวิธีจัดการให้เด็กฟังเขาโดยที่
ไม่ได้เจาะจงแต่ละคนเพราะว่าเวลาเขามีจำกัดแล้วเป้าหมายของครูก็คือต้องให้เด็กได้เท่ากันอย่างของเราของลูกเราเนี่ยฟังแป๊บเดียวเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นมันน่าจะไม่เหมาะและสำหรับ1:20เราก็เลยออกมาจัดการคืออย่าเรียกว่าออกเลยดีกว่ายังไม่เคยเข้าไปเลยเราเห็นว่าของเราเนี่ยถ้าทำแบบนี้เหมาะสมที่สุดอันดับแรกเลยคือไม่ให้เข้าโรงเรียนแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะทำโฮมสคูลคือเราอยากจะอยู่กับเขาไปก่อนสอนแบบบ้านๆเนี่ยเขาเจออะไรเราก็ได้สอนเขาขาดตรงไหนเราก็ได้เติมตรงไหนที่น้อยไปเราก็เพิ่มตรงไหนมากไปเราก็ลดเราได้อยู่กับเขา24 ชั่วโมงเนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการเขาตลอดแล้วคนที่เข้าใจเด็กได้ดีที่สุดก็คือครอบครัวเนี่ยแหละค่ะเราเห็นว่าแบบเวลาเขาเจอเหตุการณ์อะไรมาเราเข้าชาร์จได้ทันไม่ว่าจะเป็นปลอบใจชมเชยอะไรพวกนี้ค่ะถ้าทำทันทีเนี่ยมันมีผลกับจิตใจเขามากเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเราอยู่กันไปแบบนี้ก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งที่ป้าบอกว่าไอ้ไหนลองเข้าโรงเรียนซิเดี๋ยวกลัวจะไม่ทันเพื่อนเราก็ไปสอบมาละไปสอบความสามารถปรากฏว่าครูบอกว่ามันเกินไปมันเกินขั้นแต่ถ้าอยากจะเข้าโรงเรียนคือต้องเข้าตอนนี้นะเพราะว่าป.1เนี่ยเขาจะห้องมันมีจำกัดถ้าไม่เข้าตอนอนุบาลเนี่ยเข้าป.1ไม่ได้เพราะว่าห้องมันจะเต็มเราก็เลยแบบเอ้ยเรามีวิธีไหนถ้าเกิดตอนนี้เราไม่เข้าเราเข้าป.1ก็เลยมาเจอโฮมสคูลเนี่ยแหละค่ะก็มาอ่านข้อมูลว่าเอ๊ะอันไหนมันจะทดแทนได้บ้างเขาบอกว่าโฮมสคูลได้เราก็เลยหันมาทำโฮมสคูลเราไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านการเรียนแบบจริงจังเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องเรียนจ๋าจะต้องไปแข่งกับคนที่อยู่ในโรงเรียนแต่เราอยากให้เขามีความสุขในทุกวันเขาอยากทำอะไรเขาได้ทำนะตอนนี้ที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอยากไปไหนอยากรู้อะไรเป็นพิเศษเราหาได้อยากรู้เรื่องดินวิจัยเรื่องดินก็เอาดินมาเลยทุกชนิดไปตามหาดินแล้วก็มาดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเวลามันมากกว่าที่จะมานั่งในห้องแล้วก็ครูก็มาเล่าให้ฟังว่าดินมันเป็นยังไงลูกหรือเด็กเนี่ยไม่ได้สัมผัสของจริงไม่ได้เห็นมันจริงๆไม่รู้ว่าก้อนดินชนิดนี้มันละเอียดกว่ายังไงอันไหนคือละเอียดถ้าเห็นของจริงเขาจะรู้ว่ามันคือละเอียดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นทิศทางที่เราเลือกมาตอบโจทย์เผื่อว่าเราจะเข้าโรงเรียนเผื่อไว้เป็นมุมของการเตรียมความพร้อมนะแม่น้ำหวานที่อาจจะไปโฮมสกูลต่อหรืออาจจะแวบไปเข้าโรงเรียนตามความเหมาะสมของน้องเอริกนั่นเองนะคะในมุมนี้ค่ะแม่น้ำหวานอยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนของการหาข้อมูลตอนที่แม่น้ำหวานบอกเราไปหาข้อมูลแล้วมีคนมาแนะนำแล้วว่าน่าจะต้องโฮมสกูลแหละน่าจะเหมาะกับทิศทางของการเป็นเอริกมากที่สุดอันนี้เราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปยื่นเอกสารหรือขออนุญาตจัดโฮมสกูลนะคะอันดับแรกเลยค่ะหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเยอะมากว่าอันดับแรกเลยเราเซิร์ชเกี่ยวกับโรงเรียนก่อนว่ามันมีแนวไหนบ้างมันขึ้นมาหลายแนวมากเลยแล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็คือโฮมสคูลโฮมสคูลเนี่ยเราได้ยินมาพักใหญ่แล้วแต่เราไม่เคยลงลึกเข้าไปในรายละเอียดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยรายละเอียดก็มันยังไม่การตอบคำถามของในกลุ่มแม่ที่เขาตอบไว้อะมันยังไม่โดนใจเราคือเรามีข้อสงสัยบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นหรือมันยังไม่ตอบโจทย์ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้าไปในกลุ่มหนึ่งชื่อว่าโฮมสคูลเน็ตเวิร์กประมาณนี้แล้วก็ไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่บอกว่าอ่ะเข้ามาในกลุ่มเครือข่ายแล้วก็มาถามตอบกันในนั้นได้ข้อมูลมากขึ้นจนกระทั่งเราเองจะตั้งกลุ่มโฮมสคูล
รามอินทราลำลูกกาก็มีแม่ๆหลายคนเข้ามาในช่วงโควิดก่อนโควิดค่ะเข้ามาคุยกันปรึกษากันแล้วก็นัดกันไปทำกิจกรรมแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ปรึกษากันมาตลอดว่าเอ๊ะเราจะตัดไม้จดไม้หรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็จดบางคนก็ยังไม่จดบางคนก็หนีไปเข้าโรงเรียนก็มีค่ะแล้วเราก็ตัดสินใจว่าจดแล้วก็ปรึกษารู้สึกจากแม่เอแม่ของน้องโชกุนว่าเพราะเราเคยทำกิจกรรมด้วยกันอ่ะเราก็ลองดูเขาก็แนะนำไกด์ไลน์มาบางช่วงบางตอนเราก็ปรึกษาอย่างแม่หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยขอคำปรึกษาแล้วจนกระทั่งจดทะเบียนเราก็ปรึกษาเขตโดยตรงก็จะมีกลุ่มแม่ที่เคยไปกิจกรรมด้วยกันคือไปตามแม่เอไปก็จะเจอแม่หลายแม่มุ้ยอะไรพวกเนี้ยค่ะแม่พลอยค่ะนั่นแหละค่ะก็เลยขอคำแนะนำจากเขาตอนนั้นที่ไปเนี่ยเรายังไม่ได้จดก็ไปดูกิจกรรมไปทำด้วยกันก็โอเคงั้นตัดสินใจจดเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มโฮมสคูลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้แม่หลายคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเป็นการค้นหาข้อมูลพาตัวเองเข้าไปในพื้นที่ที่เราจะเรียนรู้หรือว่าค้นคว้าคำตอบที่เราต้องการได้มากที่สุดนั่นเองนะคะในบรรยากาศของการเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแม่บ้านเรียนนะคะอันนี้เราเห็นมุมอะไรบ้างคะแม่น้ำหวานที่ทำให้รู้สึกว่าอ่ะโฮมสกูลน่าจะเหมาะแล้วแหละเรามาโฮมสกูลกันเถอะเรามองว่ากิจกรรมมันเราสามารถทำได้ไม่ต่างกับโรงเรียนโดยอาศัยพลังของแม่เนี่ยถ้าตัดสินใจเข้ามาอยู่โฮมสกูลแล้วแสดงว่าเขามีเวลามากพอที่จะให้กับลูกในการนำกิจกรรมหรือทำกิจกรรมเขาพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับลูกก็เลยมองว่ามันไม่ต่างกับโรงเรียนถ้าเรามองว่าเราอยากให้ลูกได้ทำกิจกรรมเหมือนในโรงเรียนเราสร้างได้เราทำขึ้นมาได้อะไรที่เราอยากให้มีให้เป็นพวกเราก็ร่วมมือกันค่ะเราก็ทำขึ้นมามันไม่ได้เกินความสามารถเราแล้วก็สมัยเนี้ยข้อมูลอ่ะคือเราอยากทำอะไรเราหาข้อมูลก่อนแล้วก็มาทำกับลูกเรามันเราว่ามันไม่ได้ยากแล้วก็ตรงจุดด้วยว่าลูกเราต้องการอะไรในส่วนของการเรียนรู้เราน่าจะเห็นจากวิถีการดำเนินชีวิตอยากให้แม่น้ำหวานช่วยแจกแจงให้สักนิดนึงค่ะว่าการดำเนินชีวิตน้องมีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก็อันดับแรกเลยนะคะอยากจะในช่วงปฐมวัยต้องบอกก่อนเราหาข้อมูลว่าปฐมวัยเนี่ยควรที่จะเรียนรู้อะไรบ้างข้อมูลที่เราได้ก็คือการดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยค่ะการดูแลตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนเนาะตื่นนอนพับผ้าเก็บของของตัวเองอาบน้ำแต่งตัวถ้าลูกเรายังทำไม่ได้ก็ฝึกตามนี้เลยค่ะตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำแต่งตัวกินข้าวช่วยงานบ้านเล็กน้อยกวาดบ้านถูบ้านเท่าที่เขาจะทำได้อันนี้ก็เป็นการฝึกระเบียบวินัยเหมือนในโรงเรียนเลยฝึกการดูแลตัวเองก็เหมือนที่โรงเรียนเขาทำคือเนอร์เซอรี่พอพาเข้าไปบางคนยังไม่เลิกแพมเพิร์สก็โรงเรียนก็จะมีการจัดการสอนในการทำยังไงให้เลิกแพมเพิร์สสอนยังไงควบคุมยังไงแม่พวกเนี้ยค่ะแม่พ่อแม่ทำได้ก่อนที่จะไปโรงเรียนด้วยซ้ำทุกเขาเรียกอะไรล่ะตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนฝึกให้ลูกทำเองกินข้าวอาบน้ำล้างจานถ้าทำได้อย่างของเราเนี่ยเป็นแม่ฟูลไทม์เนาะอยู่กับเขา24ชั่วโมงก็จะมีในเรื่องของการจัดการเรื่องอาหารการกินแต่ลูกอยู่ด้วยเนี่ยจะชวนเล่นตลอดเวลาเราก็อาศัยชวนลูกเนี่ยค่ะไปทำกับข้าวทำน้อยๆข้าวไข่เจียวแกงจืดผัดผักแรกๆเราก็อาจจะเตรียมไว้ให้หรือเขาอยากจะหั่น
หั่นรูปทรงประหลาดประหลาดปล่อยเขาเลยเขาภูมิใจที่เขาได้ทําก็ให้เขาหั่นไปอันไหนที่เขามองว่าหั่นได้ก็หั่นไปสมัยนี้ค่ะมีมีดพลาสติกสําหรับเด็กบางอย่างมันหั่นได้อย่างผักบางอะไรนะผักกาดขาวเนี่ยไอ้มีดพลาสติกเนี่ยหั่นได้ให้เขาไปเลยเป็นของเขารับหน้าที่ไปก็หั่นผักหั่นหมูหั่นผักหั่นหมูเท่าที่เขาจะทําได้แล้วก็เราก็เรียงลําดับขั้นตอนให้เขาว่าใส่อะไรก่อนหลังจําได้บ้างไม่ได้บ้างปล่อยเขาเป็นการเรียนรู้แล้วเราก็ช่วยในสิ่งที่เขาทําไม่ได้อันนั้นเป็นการฝึกทักษะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยยืนนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ไปหมดเลยแม้กระทั่งเก็บของล้างจานช่วยกันรดน้ำบ้านรกช่วยกันเก็บว่าทำยังไงดีแยกของยังไงมันทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้หมดเลยอยากจะสอนคณิตก็ให้เขานับจำนวนของเล่นแล้วก็แยกใส่กล่องเป็นการแยกแยกกลุ่มจัดกลุ่มได้ด้วยเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันเราสามารถหยิบยกเอามาสอนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปอาศัยเครื่องมือการเรียนรู้ที่มันมีราคาแพงอะค่ะมันไม่จำเป็นเลยเราก็ใช้เนี่ยของที่อยู่รอบตัวเราใช้ได้หมดเลยเป็นของรอบตัวที่เอริกด้าจะได้เรียนรู้หรือว่าทำกิจกรรมไปกับครอบครัวกับแม่น้ำหวานกับคุณพ่อนะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะแม่น้ำหวานอยากให้ช่วยให้กำลังใจแบ่งปันเป็นกำลังใจแล้วกันนะสำหรับบ้านเรียนที่อาจจะกำลังจะยื่นจดหรือว่ากำลังตัดสินใจในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะกำลังเข้าสู่ในช่วงที่ช่วงนี้จะยื่นแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวแล้วนะคะจะโฮมสคูลแล้วแต่เอ๊ะยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมฉันจะยังไงดีนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนนิดนึงค่ะต้องบอกว่าบ้านเรียนโฮมสกูลไม่ยากค่ะอันดับแรกเลยคือต้องบอกตัวเองก่อนว่าอยากให้ลูกได้อะไรถ้าอยากให้ลูกได้ความสุขจากการเรียนรู้ไม่ได้เน้นวิชาการที่จะต้องไปแข่งกับใครไม่มีเป้าหมายว่าจะต้องเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นวิศวะโดยที่เราเลือกก็เลือกทำโฮมสกูลค่ะสนับสนุนการเรียนรู้จากความชอบของเขาบางบ้านเนี่ยเด็กไม่สนใจวิชาการสนใจกีฬาถ้าพร้อมสนับสนุนทำโฮมสกูลค่ะมีเวลาที่เขาจะได้เรียนรู้ตรงจุดมากกว่าก็จะได้เรียนรู้ตรงจุดมากกว่าแล้วก็มันต่อยอดของเขาได้มากกว่าถ้าการเรียนในโรงเรียนมันเป็นความรู้ที่หลากหลายค่ะหลากหลายแต่ถ้าอยากเรียนแบบลงลึกเจาะลึกให้มาเรียนโฮมสคูลคุณจะต้องไม่คาดหวังว่าจะต้องไปสอบแข่งขันกับใครนะแข่งกับตัวเองเป้าหมายอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ลูกความสุขของลูกถ้าเป้าหมายของคุณเป็นแบบนี้คือตอบโจทย์ค่ะโฮมสคูลตอบโจทย์แล้วก็พี่ๆในกลุ่มโฮมสคูลที่เขามีประสบการณ์พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะให้คำแนะนำใจดีมากๆแล้วก็คือเขาตอบได้อยากรู้ตอนไหนอ่ะคำตอบจะได้รวดเร็วมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะพร้อมจะจับมือเดินไปกับบ้านใหม่เลยแหละขาดตรงไหนพี่ๆเขาช่วยเติมให้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเลยค่ะถ้าตอบโจทย์ที่อย่างที่เล่ามาเลือกทำโฮมสคูลค่ะง่ายในช่วงท้ายเดี๋ยวให้แม่น้ำหวานฝากเป็นมุมมองที่เราเห็นว่าโฮมสคูลมาแล้วเนาะมีข้อดียังไงกับมุมที่เราจัดการศึกษากับบ้านเรากับน้องเอริกมาค่ะข้อดีคือเราได้เรียนรู้กับลูก24 ชั่วโมงตรงไหนที่เขาขาดช่วยเติมตรงไหนที่เขาเกินเราลดตรงไหนที่เราเห็นว่าเขาน่าจะสนใจเราลองนำเสนอถ้าใช่ก็โชคดีถ้าไม่ใช่เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ใช่
แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เขาทำงานในสื่อเขาเป็นคนเลือกเองเรามีโอกาสให้เขาได้เลือกแต่บางบ้านเนี่ยอยากไปแต่ไม่มีโอกาสเพราะติดเรื่องการเรียนที่มันจริงจังต้องไปสอบวัดผลต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เสียโอกาสเขาไปทั้งที่บางคนเนี่ยเรามองแววแล้วมันน่าจะใช่แต่เขาถูกปิดกั้นด้วยเวลากลับมาก็เหนื่อยและอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเอริกเนี่ยเขาได้ทั้งวันถามว่าไปแล้วไปกองถ่ายแล้วไม่ได้เรียนมันจะเสียอะไรไหมในกองถ่ายอะค่ะมีการเรียนรู้ในการเข้าสังคมมีการเรียนรู้วัฒนธรรมการเรียนรู้ในเรื่องของการรอคอยการเรียนรู้หน้าที่ของเขาทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หมดเลยข้อดีในการทำโฮมสคูลที่ผ่านมาคือเขาได้มีโอกาสเรียนรู้หลายๆอย่างเรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบปัจจุบันเขาชอบเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแอสโทรนอตก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลายอย่างวัฏจักรอาณาจักรสภาพภูมิอากาศแล้วก็ค่อยๆเติมไปวันนี้เขายังชอบเราเติมให้เขาแต่ถ้าเกิดวันนี้เขาชอบแต่เราไม่มีโอกาสเติมให้เขาในจังหวะที่เขาชอบความชอบมันอาจจะหายไปอาจจะไปเป็นอย่างอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบจริงๆอย่างน้อยก็ให้เขาได้เรียนรู้ในจังหวะที่เหมาะสมเขาบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆใช่ไหมคะมันร้อนเมื่อไหร่ให้รีบตีแบบนั้นเลยค่ะถ้าเขาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาเกิดสงสัยขึ้นมาแล้วเขาถามไม่ได้คําตอบความสงสัยนั้นความตื่นเต้นนั้นมันจะหายไปเนี่ยค่ะเราว่ามันคุ้มมากเลยอย่างเอริกเนี่ยเป็นเด็กที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเพราะว่าเขาใช้พลังเยอะถ้าอยู่โรงเรียนกินไปแล้วไม่ได้ใช้พลังก็จะมีปัญหากับครูกับคนรอบข้างอีกแล้วอย่างเรามองว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือข่าวที่มันเป็นข่าวแบบเกี่ยวกับเด็กอะค่ะมันโหดร้ายมาก แล้วเรามองว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขายังอยู่กับเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมันอยู่ในสายตาเราเวลาที่เราส่งลูกออกไปในวันที่เขายังไม่พร้อมดูแลตัวเองเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากในเรื่องของการในเรื่องของของเพศในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของคำพูดที่เขาเรียกว่าบูลลี่ใช่ไหมลูกเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันคือบูลลี่พูดอ่ะลูกเราไม่พูดแต่พูดตามเพื่อนไม่เขาไม่รู้ว่าบูลลี่แต่ถ้าเขาอยู่กับเราเราสามารถบอกได้ว่าอย่าพูดแบบนี้เลยดีกว่าพูดแบบนี้ไหมอย่างของเอริกไม่เคยเขาไม่เรียนรู้เราไม่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับกระเทยตุ๊ดทอมแต่ถ้าเป็นพี่ป้านาอาเราจะให้ถ้าเป็นทอมเราจะให้เรียกนาถ้าเป็นเกย์หรือเพศสภาพที่เป็นภายนอกเป็นผู้ชายเราจะให้เรียกอาเพราะว่าอาเนี่ยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเราก็จะให้เลือกกลางๆโตขึ้นให้เขาเรียนรู้เองอันนี้เป็นวิธีการจัดการของเราโดยที่โรงเรียนอ่ะเขาไม่มานั่งแจกแจงถ้าอยู่กับเรามีโอกาสมากกว่าที่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ของเขาเรามองว่าเนี่ยค่ะโฮมสคูลมันอยู่กับพ่อแม่ที่ถ้ายิ่งเข้าใจลูกยิ่งยิ่งเนี่ยค่ะถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกเราก็จะเห็นพัฒนาการแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอันไหนขาดเติมอันไหนเกินลดเนี่ยค่ะมันก็จะแล้วลูกอ่ะก็จะรู้สึกมั่นใจมีความมั่นใจอบอุ่นอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเหมือนลูกไม่ค่อยมีความมั่นใจตรงนี้ค่ะมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกได้เรียกว่าน่าจะทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทีเดียวนะคะว่าอ๋อมันมีมุมคิดหรือว่าการจัดกระบวนการโดยเราได้เองนั่นเองนะคะในช่วงท้ายนี้อีกนิดนึงให้แม่น้ำหวานฝาก
ผลงานหรือช่องทางติดตามน้องเอริกให้กับคุณผู้ฟังสักนิดดีกว่าค่ะยินดีค่ะของน้องเอริกนะคะก็จะมีหนังโฆษณาอะไรออกมาเรื่อยๆนะคะฝากติดตามได้ในช่องทาง TikTok เอริกอัสดานะคะ ELRICASDA เอริกอัสดานะคะทั้ง IG แฟนเพจ TikTok นะคะ Instagram ชื่อเดียวกันหมดเลยอ๋อกับฝากติดตามด้วยนะคะใครที่รับฟังข้อมูลแล้วจะได้ไปเห็นหน้าเห็นตาจากที่เราเห็นจากในทีวีหรือว่าช่องทางสื่อที่น้องออนแอร์ออกมานะคะเราก็ไปดูในติดตามในส่วนตัวของน้องด้วยได้เช่นกันนะคะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบคุณแม่น้ำหวานมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันบอกเล่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นความสนใจความถนัดของผู้เรียนที่ครอบครัวสนับสนุนส่งเสริมนะคะให้ได้เรียนรู้ไปอย่างมีความสุขโดยเฉพาะความใฝ่เรียนใฝ่รู้ในช่วงนั้นค่ะคุณผู้ฟังที่แม่น้ำหวานบอกว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กเรียนรู้อย่างไรเราส่งเสริมอย่างนั้นได้เลยนะคะเชื่อว่าทุกๆจังหวะการเรียนรู้ที่เราสามารถบริหารด้วยกันกับลูกได้จะเป็นจังหวะการเรียนรู้ที่น่าจะสนุกสนานแล้วก็สะดวกที่สุดสำหรับทุกๆครอบครัวค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงศ์มั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice